มาต่อกันที่เวที Miss Universe Thailand นะคะที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมโหวตชุดประจำชาติเพื่อให้แอนชิลีได้สวมใส่ไปชิงมงกุฎเวที Miss Universe นั่นเองล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะสวยตรงใจแอนชิลีแล้วก็เหล่าแฟนนางงามมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนางคาดชุดประจำชาติไทยที่แอนชิลีสกอตต์แคมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021จะสวมใส่ไปประชันบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2021ที่ประเทศอิสราเอลค่ะโดยเป็นผลงานการออกแบบของบอนจตุรนแร่เพชรดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากฝีมือนะคะที่เคยออกแบบชุดให้กับนักร้องดังอย่างนิวจิ๋วแล้วก็ BNK48 มาแล้วด้วยค่ะโดยบอลได้เผยว่าชุดนางคาดได้รับแรงบันดาลใจมาจากพลังเลือดนักสู้ในตัวหญิงสาวผ่านรูปแบบการต่อสู้ไทยโบราณที่เรียกว่ามวยคาดเชือกแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับความเป็นสากลนะคะนอกจากนี้นางคาดยังแสดงให้เห็นว่านางงามเนี่ยเป็นได้มากกว่าภาพลักษณ์ที่สวยงามค่ะแต่ว่ายังเป็นพลังสำคัญที่จะประกาศให้ทั้งโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และพลังนักสู้ของคนไทยค่ะคือบอลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมวยคาดเชือกมวยไทยสมัยโบราณนะครับคือเขาจะใช้ลักษณะของอาวุธสำคัญในการพันเชือกเข้ากับมือเพื่อให้เกิดน้ำหนักของหมัดในการต่อยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนพลานุภาพของการใช้สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะสามารถเป็นอาวุธได้มาเป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันตัวที่คำว่านางคาดรู้สึกมาพูดเถอะเพราะว่าบอลได้เอาแรงบันดาลใจของเอสตรีพิทาวสุรนารีนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างกิมมิคการเปลี่ยนชุดขึ้นมาว่าอยากให้รู้สึกในกิมของการถอดสบายไปรบของวีรสตรีด้วยใจที่กล้าหาญทั้งนี้นะคะหลังจากได้รับคัดเลือกชุดนี้ก็จะถูกตัดขึ้นจริงซึ่งเขาก็ได้เตรียมความพร้อมของชุดให้เหมาะสมกับแอนชิลีมากที่สุดค่ะ